สวัสดีครับก็มาดูแบตอีกรุ่นหนึ่งของ Amaron นะครับตัวนี้เป็นแบตขั้วจมนะครับชื่อรุ่นก็คือ Amaron Highlight Pro DIN 74นะครับอันนี้ทำเฉพาะคู่แอร์ครับก็มาดูสเปคของรุ่นนี้รุ่นนี้แจ้งค่า RC มา131มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ค่า CD 690นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบตประเภท SMF นะครับแผ่นธาตุมีส่วนผสมของแร่เงินนะครับหรือว่าซิลเวอร์นะครับทำให้แบตรุ่นนี้เนี่ยใช้ได้ทนนะครับรุ่นนี้รับประกันถึง2ปีนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราลองมาวัดค่าของแบตรุ่นนี้อันนี้เป็นกล่องนะครับอันนี้เป็นตัวแบตนะครับก็จะเป็นประเภท SMF เป็นสีเขียวแต่รุ่นก่อนนั้นนี่จะเป็นสีดำนะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้ประมาณสัก2ปีกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองใช้เครื่องวัดค่าซีเดย์ตัวนี้วัดค่าตัวนี้ดูนะครับตัวนี้รุ่นดิน74หรือว่าที่รู้จักกันในรุ่น LN3 นะครับความยาวประมาณ27เซนนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมใช้เครื่องวัดตัวนี้วัดดูนะครับนี่ตั้งค่าตามเขาก็คือ690นะครับพอตั้งค่าตามที่แจ้งมาแล้วก็กดโอเคนะครับตัวนี้วัดโวลต์ได้ 12.73 นะครับแล้วก็ความต้านทาน 3.29 มิลลิโอห์มนะครับส่วนค่า CD เนี่ยแจ้งมา690แต่เราวัดจริงได้ 1,035 CD นะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับสำหรับแบตเตอรี่ในรุ่น LN3 ตัวนี้รุ่นนี้ปัจจุบันขายดีนะครับเพราะว่ารถส่วนใหญ่ใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นแบตขั้วจมนะครับอย่าง Toyota Revo หรือ Isuzu D-Max นะครับแล้วก็ยังใช้อยู่ในพวกรถกระบะเชฟโรเลตนะครับแล้วก็ฟอร์ดเรนเจอร์นะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับและตัวนี้เนี่ยยังใช้กับพวกรถยุโรปหรือรถซุปเปอร์คาร์นะครับรุ่นนี้ปัจจุบันขายดีมากๆนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งของ Amaron ที่ขายดีนะครับจะเห็นว่า CDA สูงมากๆเมื่อเราใช้เครื่องวัดค่าจริงดูนะครับเดี๋ยวเรามาวัด เทียบกับแบตไซส์ใหญ่นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบตดิน100หรือ LN5 นะครับซึ่ง Amaron ตัวนี้ค่า CDA 1,035 นะครับเดี๋ยวลองมาวัดค่าดิน100ดูนะครับว่า CD เท่าไหร่นะครับลองใช้เครื่องวัดตัวเดียวกันนะครับตัวนี้แจ้ง CD มา800นะครับเราตั้งไปที่800แล้วก็กดโอเคเหมือนเดิมจะได้ 12.9 โวลต์ 3.97 มิลลิโอห์มนะครับไปดู CD CD วัดได้900นะครับตัวนี้แบตไซส์ใหญ่กว่าก็จริงนะครับแต่ CD ยังน้อยกว่า Amaron นะครับแบตในเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยไซส์ขนาดดิน100หรือ LN5 เนี่ย CD ก็ประมาณ 8-900 นะครับแต่ Amaron รุ่นนี้ที่ใช้ได้ทนมากๆเนี่ย CD สูงนะครับขนาดเล็กแต่ CD วัดได้ถึง 1,035 CD นะครับก็รุ่นนี้ตั้งแต่ขายมาเนี่ยยังไม่มีเคมเลยนะครับขายมาประมาณสัก10ปีแล้วรุ่นนี้ไม่มีเคมนะครับถือว่าคุณภาพดีมากๆก็มาแนะนำเลยนะครับสำหรับ AmaronLN3 หรือดิน74ตัวนี้นะครับอันนี้ยังใส่ในรถกระบะขั้วซ้ายได้นะครับแบตจะเตี้ยกว่าแบตปกติหน่อยนึงนะครับแต่เราสามารถไปใส่ในพวก D-Max ได้หรือ Vigo ได้นะครับหรือในพวก Titan ก็ใส่ได้นะครับตัวนี้ซีเรียสูงมากๆนะครับสูงกว่าทุกยี่ห้อนะครับตัวนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆไว้สำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ